สวัสดีครับครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Alpha Investor นักลงทุนหาหุ้น Alpha นะครับวันนี้มาเจอกับเรา3คนเหมือนเดิมผมปั๊บจุลติขันติพโลนะครับพี่หยงวสินปริธาน Head of Investment ของ Phenomena เป็นตัวแทนจากมุมมองนักทุนสถาบันใน Wall Street นะครับส่วนพี่มาร์ชเทรนด์ลงทุนครับมุมมองจากนักทุนทั่วไปในฝั่งของ Main Street นะครับสวัสดีพี่หยงกับพี่มาร์ชอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับครับวันนี้รายการของเราก็มาในธีมที่เป็นกระแสใหญ่เลยนะครับที่นักทุนกำลังตื่นเต้นกันกับการเข้ามาจดทะเบียนนะครับซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาทำ IPO ของบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับหรือว่าตัวย่อคือ TLI ครับที่กำลังอยู่ในกระบวนการนะครับจองหุ้นแล้วก็คาดว่าจะ IPO เนี่ยในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี้แต่ก็ตามหุ้นนี้เป็นกระแสใหญ่เพราะว่าไทยประกันชีวิตครับเป็นหุ้นตัวแรกที่เป็นหุ้นบริษัทประกันนะครับของคนไทยก่อตั้งมาบริษัทแรกเลยครับแล้วถามว่าเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยจะกลายเป็นหุ้นประกันชีวิตนะครับประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยวันนี้พี่มาร์คก็เลยเลือกหุ้นตัวนี้นะครับไทยประกันชีวิต TLI มาคุยกันนะครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดนะเราเองก็ในฐานะลงทุนแล้วก็พลาดไม่ได้นะแล้วคนนี้เขามีเปิด IPO อะไรเลยแต่ว่าตอนนี้เขาว่ามันน่าจะจบไปแล้วผมได้ยินมาว่าโอ้โหมันครึ่งชั่วโมงมันหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอาเนื้อหาของ TLI เนี่ยมาให้ทุกคนดูนะเผื่อคนที่เอ้ยซื้อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะต้องทำยังไงคนที่ยังไม่ซื้อก็จะได้รู้ว่าจะซื้อดีไหมตอนเข้าตลาดหรือจะไม่ซื้ออยู่เฉยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับก็เลยวันนี้เอา TLI มาคุยกันครับก็ในช่วงแรกของการออกขายหุ้นนะฮะขาย IPO เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกระแสข่าวว่านักทุนสถาบันนะครับสนใจหุ้นประกันไทยประกันชีวิตเยอะมากเลยครับพี่หยงอะไรคือคาแรคเตอร์ของหุ้นประเภทนี้ครับที่เวลาที่เปิดขายหุ้นหรือว่าเวลาที่ไปเปิดพอร์ตดูสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับสถาบันมักจะเข้าไปถือหุ้นประเภทนี้กันในสัดส่วนที่สูงมากแล้วก็ติดอันดับต้นๆทุกครั้งเลยนะครับนักลงทุนสถาบันชอบอะไรในหุ้นของประกันครับอันดับแรกก่อน1ถ้าไม่ใช่เรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องขนาดเนาะขนาดมันได้นะครับ2ก็คือผมคิดว่าธุรกิจประกันเนี่ยในประเทศคือในประเทศแถวบ้านเราเนี่ยภาพใหญ่ๆในเชิงแบบว่าเรื่องการเขาเรียกว่าอะไร penetration rate คือจำนวนการมีประกันนะเทียบกับเรื่องของสัดส่วนของเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยในประเทศอย่าง emerging market รวมถึงไทยเนี่ยมันยังถ้าเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วมันยังพอโตไปได้คือภาพแมกโครอะไรมันยังได้อยู่นะครับแล้วก็ภาพระยะสั้นที่ในเชิงที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจก็จะเป็นแบบผมคิดว่าทุกสถาบันก็คิดเหมือนกันนะมันเป็น playbook ปกติเลยดอกเบี้ยขึ้นใครได้ประโยชน์นะครับเพราะหนึ่งในนั้นก็อยู่ในประกันนะฉะนั้นผมคิดว่าและตัว TLI ไทยประกันชีวิตก็ผมคิดว่ามันก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะเวลาคิดถึงในเชิงแบรนด์ในเชิง marketing position หรืออะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันไม่ยากเลยที่หุ้นตัวนี้จะเป็นที่สนใจได้ทั้งแบบเมื่อกี้เนาะในสถาบันหรือว่าขนาดเปิดจองทั่วๆไปแป๊บเดียวมันแจกฟรีเลยนะครับครับเราก็เลยตั้งหัวข้อรายการของเราในวันนี้นะครับว่าไทยประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะถามว่าจริงๆแล้วไทยประกันชีวิตเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะครับในเรื่องประกันชีวิตของประเทศไทยหรือเปล่าครับอันนี้พี่มาร์ชอาจจะสามารถอธิบายได้นะครับคือจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกบริษัทหนึ่งครับก็เอ่ยชื่อไปเลยก็คือ AIA เขาใหญ่กว่าแต่ก็ต้องบอกว่า AIA เขาเนี่ยก็เขาก็ทำมานานนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มาเริ่มต้นในเมืองไทยไม่ใช่ของคนไทยไม่อะไรไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยผมเองก็ผมอยากจะสนับสนุนอะไรที่แบบของคนไทยกันมากกว่านะครับเราก็อยากจะให้เศรษฐกิจเรามันดีให้แบบคนไทยได้แบบได้มีอะไรที่แบบให้มันมาจากคนไทยเข้าใจความต้องการของคนไทยจริงๆอ่ะนะครับก็คิดว่าไทยละไทยประกันชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าใจคนไทยได้ดีครับอย่างไรก็ตามนะครับรายการของเราในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชียร์ให้ซื้อหรือขายนะครับเราอยากจะให้ความรู้แล้วก็อยากจะชวนมาวิเคราะห์กันว่าหุ้นของไทยประกันชีวิตจะมีความน่าสนใจยังไงในช่วงของการเข้ามาทำ IPO แบบนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่พี่มาร์ชก่อนครับเห็นไฮไลท์อะไรครับทำไมถึงต้องมาคุยกันกับหุ้นของตัวนี้นอกจากขนาดที่ใหญ่แล้วนอกจากกระแสที่ร้อนแรงอยู่ในตอนนี้แล้วมีประเด็นไหนที่เราต้องดูกันบ้างครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันมีอยู่มันก็ไม่กี่ประเด็นนะเราหุ้นประกันเนี่ยแต่เดี๋ยวผมขอคร่าวๆก่อนก็คือบริษัท TLI เนี่ยเขาเป็นประกันชีวิตอันดับ2ของไทยนะครับ market share ก็อยู่แถวๆนี้ประมาณ 15-20 นะครับก็จะมีอันดับ1เนี่ยคือ AA นะครับอันดับ3เนี่ยก็เมืองไทยประกันชีวิตเนาะก็จะเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงไปอยู่แถวๆนี้แหละนะแต่All in all เนี่ยยังถือว่าประกันไทยประกันชีวิตเนี่ยกับ AIA เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็น leading เป็น leader ในตลาดนะครับก็ TLI เนี่ยเขามีตัวแทนอยู่ประมาณ 63,000 คนถ้าผมจำไม่ผิดนะ AIA จะอยู่แถวๆ 68,000 มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้หนีกันมากนะมันเหมือนมันค่อนข้างแบบหายใจแบบหายใจลดต้นคอกันประมาณนึงอ่ะ
นะครับเพราะว่าในธุรกิจประกันเองเนี่ยผมก็บอกว่าจะใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยบางทีมันไม่สำคัญเท่าคุณมีตัวแทนเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าประกันมันไม่ใช่ของที่จะซื้อง่ายง่ายไงมันไม่เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวแล้วบอกว่าเฮ้ยเราซื้อประกันท่องเที่ยว400 บาทอะไรเงี้ยไอ้ประกันเนี่ยโอ้โหกรมธรรม์นึงมันหลักหมื่นนะบางคนหลักแสนไอ้การขายเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแทนไปขายที่เขาแบบมีความรู้เขารู้ว่าแบบเฮ้ยประกันตัวนี้เนี่ยมันให้ผลตอบแทนยังไงเปรียบเทียบแล้วเป็นยังไงระยะเป็นยังไงมีความเสี่ยงยังไงนะครับคือมันเหมือนมันเป็น product ที่มีความซับซ้อนนะเพราะนั้นการมีตัวแทนเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้เปรียบนะครับพอมีตัวแทนแล้วเนี่ยมันก็เขาต้องมีสาขาด้วยนะก็คือ TMI เขามีสาขาประมาณ265 สาขาทั่วประเทศไทยนะครับก็กลายเป็นว่า coverage ของเขาเนี่ยก็คือ coverageทั่วประเทศไทยเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดู product ของ TMI ได้แล้วก็นักวิเคราะห์นะครับเขามีประเมินมานะครับอันนี้ผมเอามาจากบทวิเคราะห์นะเขาบอกมูลค่าหลังเข้าตลาดเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆ200,000 ถึง 240,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบแบบราคา IPO แล้วเนี่ยผมว่ามันก็เรียกได้ว่าราคา IPO ก็ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงมากเป็นราคาแบบกลางๆอาจจะค่อนไปทางทุนนิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์ในอนาคตด้วยสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าราคาเนี่ยอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับก็เลยว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยเมื่อประมาณสักปีก่อนอะไรเงี้ยเราจะได้ยินเนาะจะมีเรื่องแบบบริษัทประกันที่แบบเขาแบบมีเงินกองทุนไม่พออะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับพอเรามาดูตัวนี้เองเนี่ยเอ้ยเราก็สบายใจเพราะว่าเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของเขาเนี่ยมันอยู่ที่3.55%ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีเงินกองทุนสูงที่สุดในประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าสบายใจต่อคนเล็กได้มีการเติบโตประมาณนึงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงแบบแพงเวอร์หรือว่าก็ไม่ได้ถูกเวอร์นะราคาก็ค่อนข้าง make sense นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าตลาดของเมืองไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าคนไทยเราไม่ค่อยซื้อประกันสักเท่าไหร่เนาะเพราะนั้น penetration rate หรือว่าอัตราการเข้าถึงประกันชีวิตในเมืองไทยเนี่ยนะครับวันนี้ขอพอยต์ให้ดูนะครับอัตราการเข้าถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำก็คือประมาณเนี่ย 3% 4% แถวๆเนี้ยนะครับของคนไทยที่มีประกันชีวิตก็ต้องบอกว่าสาเหตุนึงเองเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เป็น aging society ไงเด็กๆ เขาก็ไม่ค่อยมาสนใจประกันเท่าไหร่หรอกเขาสนใจเรื่องเกมสนใจเรื่องคอนเสิร์ตสนใจเรื่องอะไรมากกว่าแต่พอมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยพออายุ30อย่างผมเองเนี่ยเริ่มละ30เฮ้ยเราต้องมีประกันแล้วนะเฮ้ยผมกำลังจะมีครอบครัวตายหาแล้วไอ้คำที่เขาพูดบ่อยๆอ่ะอย่าให้คนรุ่นหลังต้องรับภาระอะไรเนี่ยไอ้มันมาหมดเลยไงก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้าใจผมบอกว่าคนรุ่นหลังอะไรตายไปก็ไม่เป็นไรป่ะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือโอ้เรามีหนี้บ้านเนาะเรามีนู่นนี่นั่นโน่นเรามีผ่อนนู่นผ่อนนี่เกิดเราไม่อยู่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีรายได้ขึ้นมาเอาตายแล้วภรรยาหรือว่าหน่อยมีลูกก็ต้องเอาไงอ่ะทีนี้ก็จะเดือดร้อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเติบโตของประกันแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากจะบอกไว้เลยว่าก็คือว่าบางทีจะไปมองมุมแต่เรื่องเฉพาะ aging society ก็ไม่ถูกจริงๆวันนี้ผมไม่ได้เอากราฟมาให้ดูแต่ว่าต้องบอกด้วยว่าประกันเนี่ยมันเป็น product ของประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วก็มี GDP per capita สูงประเทศไทยเองเนี่ย GDP per capita เราไม่ค่อยโตมาหลายปีแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วมันก็อยู่ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าประเทศที่เขาแบบพัฒนาแล้วที่มันมี penetration ประกันสูงๆนะเพราะนั้นผมเองยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตต่อไปจริงๆแล้วเนี่ย penetration ของเราจะไปเท่าประเทศพวกนั้นไหมเพราะว่ารายได้ของเราไม่ได้สูงเท่าเขาเนาะเหมือนกับรายได้คนไม่สูงปุ๊บเนี่ยคือไม่ต้องคิดถึงอีก50ปีข้างหน้าหรอกไม่ต้องคิดถึงมรดกนะเพราะมรดกไม่มีแค่กินวันนี้ก็จะหมดแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบเป็นสตอรี่อีกอย่างนึงที่ผมวันนี้อยากเล่าให้ฟังก็คือมันก็เป็นระยะยาวนะอาจจะโตนะแต่มันคงไม่ไปถึงแบบโอ้โหญี่ปุ่นฮ่องกงที่เขาแบบซื้อประกันกันให้แบบเป็นเรื่องปกติธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับครับเห็นภาพนี้เหมือนพี่หยงจะพูดอะไรนะครับเชิญพี่หยงคือผมแบบพูดแล้วมันโดนไง ผมคือไอ้สมัยไว้คุณเนี่ยกังวลเรื่องคนข้างหลังแล้วใช่ไหม ไม่คือคุณยังไม่มีลูกก็จะไม่รู้สึกคือแต่ก่อนนี้แบบโหใครมาขายประกันผมนี่ไม่ได้กินจริงๆนะใช่ไหมเราสายลงทุนอ่ะเราก็เอาตังค์ไปลงทุนดีวะใช่ป่ะได้โอ้ผลตอบแทนน่าจะได้ลุ้นกว่าเยอะอย่างคนอย่างนี้เนาะคิดแต่อย่างนั้นนะครับแล้วก็แบบพอมีลูกเนี่ยแล้วก็รู้สึกแบบตรงๆอ่ะเวลาไปเห็นบูธขายประกันหรือสื่อหรืออะไรอย่างคือไม่นับเรื่องโฆษณาจำพูดถึงไทยประกันนี่นอกเรื่องเนี่ยโฆษณาของเจ้านี้แต่ก่อนชอบดูว่าจะมีแบบโฆษณายาวๆอ่ะแล้วก็ดราม่าดูแล้วน้ำตาไหลอ่ะเฮ้ยผมชอบยังหาดูตาม YouTube ยังชอบเลยนะครับคือแค่บอกว่านี่ผมยกตัวอย่างนะผมไม่อายเลยเนี่ยผมแบบ
เป็นลูกค้าเลยด้วยความบังเอิญนะเป็นลูกค้าเจ้านี้พอดีผมก็เปิดในแอปแล้วรูปอย่างเงี้ยครับรูปอย่างเงี้ยมันแต่ก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันผมเรียกว่าอะไรเดียผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งฮาร์ดเซลอะการขายแบบแต่เดี๋ยวนี้เห็นรูปอย่างนี้นะปุ๊บ ความรู้สึกเปลี่ยนไปครับเหมือนแบบพอเห็นรูปนี้ปุ๊บเราก็จะชิบหายละเออรูปลูกเราโผล่ไปจริงรูปหน้าภรรยาเราสวมสมทับเข้าไปเหมือนรีทัชครับแล้วมันก็จะแบบมันจะเริ่มแบบอยู่ดีมันก็มาเองนะครับพร้อมอยากจะเซลไม่มาเราก็จะไปหาให้รู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงครับพอมีลูกเนี่ยเริ่มคิดหนักแล้วก็เริ่มใช้จ่ายเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นฉะนั้นเรื่องเขาเรียกอะไรนะในเชิงประชากรศาสตร์แบบคนอายุยิ่งมากคนยิ่งแก่มีครอบครัวมาลึกมากขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนนะผมว่าผลดีครับครับต่อพี่มาร์คเลยครับครับก็ทีนี้เองเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปดูรายละเอียดผมเล่าให้ฟังก่อนว่าบริษัทประกันเขาทำเงินยังไงนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็น business model ทั่วไปนะคือบางคนอาจจะงงประกันเอาเงินไปแล้วเขาทำกำไรยังไงเขาให้ผลตอบแทนเรามา 2-3% 4% ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะมีแบบมันมีหลายแบบกรมธรรม์เนาะแต่ว่าหลักๆเองอะครับบริษัทประกันเนี่ยก็คืออันนี้เป็นคนลูกค้าใช่ไหมลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินให้บริษัทประกันนะครับบริษัทประกันก็จะเอาเงินก้อนนี้สมมติ 1,000 บาทไปเป็น investment ไปลงทุนอันนี้ผมพูดง่ายๆนะไปลงทุนปุ๊บเขาอาจจะลงทุน 1,000 บาทลงทุนได้สัก 4% อ่ะ1,400 บาทนะครับ1,400 บาทปุ๊บเนี่ย40บาทครับ4% 4% สมมติเป็น40บาท1,040 บาทนะครับทีนี้เนี่ยคนเหล่านี้เองเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นบริษัทประกันใช่ไหมเขามีลูกค้าเยอะเขาอาจจะมีแบบเป็นหลักแสนคนเป็นหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะมีใครบางคนตายหรือว่าเสียชีวิตแล้วเขาต้องจ่ายเบี้ยประกันให้เนี่ยมันจะไม่ตายพร้อมกันทั้งหมดยกเว้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบอย่างโควิดแต่ยังโควิดแล้วก็ยังไม่ได้ตายเยอะแยะขนาดนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นพอมันมีคนตายปุ๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็จะจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้จุดนี้อะไรที่เขาบอกว่าคนข้างหลังคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งกังวลตายปุ๊บrest in peaceปุ๊บนะเขาจ่ายเงินให้ทีนี้พอจ่ายเงินให้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้เงินต้นที่ได้แล้วก็เรื่องเงินกับบวกด้วยเงินลงทุนกำไรที่เขาได้เนี่ยนะหักด้วยเงินที่เขาจ่ายชดเชยให้กับคนที่ตายนะครับหรือว่าจะเป็นประกันอะไรก็แล้วแต่เป็นประกันสุขภาพเป็นชดเชยไปส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือก็จะเป็นนี่ละเป็นกำไรของเขานะครับที่เขาชดเชยให้เรานะมันเหมือนกับธุรกิจแต่มันเหมือนกับเป็นการยืมเงินก่อนยืมเงินมาก่อนแล้วเขาก็เอาเงินเหล่านั้นไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบให้ได้ดอกผลที่จะ cover เพียงพอที่จะ coverเบี้ยที่เขาสัญญากับเราว่าเขาจะจ่ายนะครับในตอนที่ถึงจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเจอปัญหาหรือว่าเราแบบเสียชีวิตอะไรขึ้นมาเงี้ยหน้าที่ของเขาคือทำไงก็ได้ให้ไอ้การลงทุนกันนั้นเนี่ยมันสามารถได้กำไรมากกว่าที่เขาต้องจ่ายไปในเชิงสถิตินะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการทำธุรกิจโมเดลของประกันเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นกันว่าในธุรกิจโมเดลของเขาเนี่ยโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องการลงทุนมันจะมีเรื่องการเอาเงินนี้ไปทำประโยชน์ไปทำนู่นทำนี่ทำโน่นเนี่ยเราจะเห็นกันครับพี่มาร์คครับถ้าเราเห็นจากประวัติของไทยประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยนะครับดำเนินธุรกิจมามากกว่า80ปีแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าธุรกิจจะสามารถสร้างความมั่นคงได้สร้างความแข็งแกร่งได้อย่างที่พี่มาร์คบอกไปดำเนินธุรกิจมา80ปีแล้วอยู่ดีๆอะไรปีนี้ทำไมถึงอยากจะตัดสินใจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เขาอยากจะระดมเงินไปทำอะไรครับผมว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ก็ค่อนข้างมั่นคงอยู่แล้วเนาะบริษัทประกันนะแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมก็ได้เนี่ยมาดูไอการเติบโตของเขานะครับก็เห็นว่าเหมือนกับเขาเองอ่ะก็อยากจะแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลทำการแบบเนี่ยลงทุนเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะเพราะเขาก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่เขาอยู่บนโมเดลที่เขาใช้ที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยเอาตรงๆมันก็มีความเสี่ยงประมาณนึงนะครับเพราะว่าที่ปรึกษาทางการเงินมันก็เป็นคนใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าต่อไปเนี้ยเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่แบบมีคนขับอูเบอร์อยู่อเมริกาได้ปีละ4 ล้านอย่างเงี้ยมันมีอาชีพใหม่ๆโผล่ขึ้นมาต่อมันไม่มีอะไรมาการันตีว่าบอกว่าเฮ้ยคนที่เขาเป็นตัวแทนประกันเนี่ยอีกเด็กๆรุ่นใหม่ๆเขายังสนใจอยู่หรือเปล่านะนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเขาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะให้แบบสามารถแบบทำการตลาดผ่านโลกออนไลน์ได้ฐานอะไรพวกนี้ได้เนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับเหมือนกับเขาก็เอามาเสริมความแข็งแกร่งของเขานะครับเขาก็เอามาเสริมสร้างความแข็งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตรประมาณ 5,400 ล้านนะครับก็คือพอมีที่ปรึกษาการเงินแล้วเนี่ยเขาก็แบบเอาไปแบบว่าไปทำไปช่วยเขาไปสร้างระบบให้ครับให้บอกว่าเขาสามารถแบบทำงานได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เงินที่เหลือบางส่วนเนี่ยก็ใช้เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนสำหรับเงินลงทุนหมุนเวียนอื่นๆอีกประมาณ6,000 กว่าล้าน
นะครับผมว่าอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบเขาเข้ามา IPO ในตลาดนะก็คือว่าจะได้แบบเติบโตแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นไพวอทที่แบบเขาสามารถเข้าไปสู่โลกดิจิตอลได้นะครับครับชวนพี่หยงมาดูภาพใหญ่หน่อยของอุตสาหกรรมประกันชีวิตนะฮะก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่ค่อยๆมีอุปสรรคมีความท้าทายเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วงของโควิดที่ผ่านมาทำให้บริษัทประกันสุขภาพเนี่ยหลายบริษัทนะครับต้องได้รับผลกระทบทางการเงินมีบริษัทที่ปิดไปด้วยนะครับหลังจากที่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันให้กับคนที่เข้ามาทำประกันโควิดได้เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าในภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่ต้องดูบ้างฮะแนวโน้มของเทรนด์อุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงเราจะมีวิธีในการวิเคราะห์วิธีดูของอุตสาหกรรมนี้ยังไงครับก่อนอื่นต้องสเต็ปแบ็คนิดนึงคือผมจะบอกให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าธุรกิจประกันน่ะมันจะมีไลฟ์กับนอนไลฟ์ครับกว้างๆอย่างนั้นก็ได้ก็คือประกันชีวิตกับประกันที่ไม่ใช่ชีวิตนะเพราะว่าภาษาไทยมันจะเรียกประกันวินาศภัยหรืออะไรก็ตามแล้วก็อันที่เราชอบเห็นกันที่แบบว่าก่อนหน้านี้เป็นข่าวอะไรนะเรื่องว่าไปออกประกันเจอจ่ายจบโควิดเจอปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรเงี้ยนะกับโควิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของพวกนอนไลฟ์เป็นประกันที่เหมือนบริษัทประกันที่เราซื้อรถอ่ะประกันรถหรืออะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งในฝั่งอย่างประกันธุรกิจชีวิตเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มไลฟ์ก็คืออย่างเงี้ยเช่นตัว TLI อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่เรื่องประกันชีวิตมันเป็นเรื่องระยะยาวมากหมายถึงว่าเราซื้อเนี่ยหลายอันมันเป็นเขาเรียกอะไรผูกพันอะกรมธรรม์มันยาวนะครับคุ้มครองถึงโฮไลฟ์อะไรบ้างอะไรนะ10ปีขึ้นไปอะไรฉะนั้นเรื่องของลักษณะของธุรกิจเนี่ยมันจะค่อนข้างทำแบบโพซิชันมันจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟกว่าคือในเชิงคือมันไม่ได้เหมือนกับประกันรถยนต์หรืออะไรเราทำอะมันคือปีหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้มันจะดึงยาวพอยาวเสร็จปุ๊บเรื่องของไอ้เรื่องของการคุมกฎระเบียบของรัฐของคอปพเรื่องไอ้อัตราส่วนเงินต่อของกองทุนสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงอะไรนะพวกนี้มันก็จะสตริกมากนะครับแล้วก็ฉะนั้นในลักษณะของธุรกิจเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยกับกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องมันมีสองภาพคือภาพใหญ่ของแมคโครแบบที่ผมแตะไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของผมว่าเหมือนทุกธุรกิจอะเป็นเรื่องการแข่งขันก็แข่งขันอะแย่งลูกค้ากันนะครับฉะนั้นก็แต่ด้วยฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสองposition เรื่องของการแข่งขันไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญด้วยในทุกธุรกิจนะครับครับเวลานั้นคุณสถาบันครับจะตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจประกันนะครับเขามองหาอะไรในบริษัทเหล่านี้ครับต้องยอมรับนะอาจจะตอบไม่ตรงคำถามก่อนครับที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นประกันชีวิตในตลาดมีน้อยในกระดานไม่ค่อยมีนะครับมีตัวเดียวก็แต่ก่อนมีอะไรนะอาจจะมีแบบตรงๆก็ SCB Life นานละนะครับแล้วก็ delist ไปละเหลือ BLAนะครับก็ฉะนั้นแต่ถ้ามองหาถามว่าเอามองหาอะไรนะครับไม่เกี่ยวกับว่าเรื่องช้อยว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะผมคิดว่าเรื่องของไอการขายการเติบโตของการขายนี่แหละซึ่งมันก็มีวิธีวัดที่อาจจะแตกต่างนะเพราะว่าเรื่องของรายได้วิธีรับรู้รายได้เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะก็อันนั้นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องการยอดขายเบียร์ใหม่อะไรก็ตามนะครับอีกสองก็คือเป็นเรื่องของลักษณะพอร์ตการลงทุนเมื่อกี้เราจะเห็นว่าใน business model ของมันมีเรื่องการลงทุนอยู่แล้วซึ่งมันส่วนใหญ่เขาก็ลงแบบพวกพันธบัตรพวกบอลฉะนั้นเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องอะไรพวกนี้ก็สำคัญมากต่อธุรกิจนะครับฉะนั้นผมว่ามอง2เรื่องนะเรื่องการขายกรมธรรม์กับเรื่องของการลงทุนประกอบกันแล้วก็แบ็คอัพด้วยเรื่องความมั่นคงของตัวบริษัทนะครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับ business model ของไทยประกันชีวิตกันบ้างครับว่าบริษัทนี้เนี่ยเขามีวิธีในการทำธุรกิจยังไงมีวิธีในการหารายได้หรือว่ามีต้นทุนอะไรบ้างนะครับมีแนวโน้มมีโอกาสการเติบโตยังไงครับพี่มาร์ชครับครับก็ต้องออกก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นโปรด้านประกันเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นธุรกิจที่เป็นหุ้นเนี่ยที่ผมว่ามันดูแบบเข้าใจลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็พยายามที่จะปูพื้นฐานให้ทุกคนเนาะมาดูเรื่อง market share ก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งผู้นำการตลาดนะครับของบริษัทประกันชีวิตในไทยเนาะเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนปี54นะเขามี 12% นะปี64แล้วกลายเป็น 15%นะครับก็จะมีอันบนนะฮะสีแดงนี่เขาไม่ได้บอกไว้นะอันนี้สไลด์ผมเอามาจากงานแถลงข่าวของเขานะครับก็อันบนเนี่ยจริงๆก็น่าจะรู้ๆอยู่ก็ AA นะครับ13เองเนี่ยน่าจะเป็นเมืองไทยเนาะนะครับก็อันนี้เขาก็มีส่วนแบ่งเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะแต่ถ้าเราไม่นับ AA ซึ่งเขาใหญ่มากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันดับ1นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เบอร์2เบอร์3เบอร์4เขามีความแบบโอ้มันใกล้ๆกันเหมือนกันนะเนี่ย12 13 15เนี่ยนี่ผมดูจากสีแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมดูจากสีแล้วผมจะคิดว่าเอ้ยเบอร์2น่าเอ้ยเบอร์3นี่น่าจะสีครับสีมันเบอร์3ออฟฟิศสีมันแอบไม่ใช่บริษัทประกันสีเหลืองครับมาจากฮ่องกงอ๋อฮ่องกงอีกจ้าแล้วก็เมืองไทยอันนี้ผมเดานะไอ้นี่ผมเดาเมืองไทยก็สีชมพูถ้าผมจำไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋ออย่างนี้แปลว่าเบอร์2น่าจะเป็นฮ่องกงหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจ FWD FWD อันนี้เป็นความการเดาของเราเองนะครับครับนะครับก็ถือได้ว่าเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าเนี่ยเบอร์2เบอร์3เบอร์4เนี่ยนะโอ้โหเคี่ยวกันแบบว่าค่อนข้างเข้มๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นอีกตลาดนึงที่เรามีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามานะครับเพราะนั้นถามว่าระยะยาวเองเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งจากต่างประเทศเขาเนี่ยเขาแบบทุนเขาสูงเนาะแล้วด้วยความที่ว่าเขาก็เห็นเหมือนเราอะเอ๊ะประเทศไทย penetration คนทำประกันยังต่ำอีกหน่อยต้องโตแน่เลยฉันมาทำในเมืองไทยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาก็ยึดหัวหาดไปประมาณนึงแล้วนะเนี่ยดูนะครับสาขาเขาเนี่ยมัน264แห่งครับไปอยู่ต่างประเทศคือแบบโอ้โห200กว่าสาขาไม่ใช่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับต่างจังหวัด200สาขาอยู่กรุงเทพฯอีกประมาณ22สาขาเนี่ยเขายึดว่าแบบโอ้โหอย่างงี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าบริษัทประกันถ้าผมเป็นบริษัทประกันจะเข้ามาเมืองไทยนะผมก็อาจจะรู้สึกเล็กๆว่าแบบเฮ้ยเราจะไปขายแบบมีตัวแทนสู้เขาได้ป่าวอะไรอย่างเงี้ยโปรดักต์บางตัวอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยตัวแทนประกันชีวิตนะเมื่อกี้เขาบอกมีทั้งหมด 63,000 ใช่มั้ย 49,000 นี่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ต่างจังหวัดเมืองไทยนี่โตเร็วนะบอกก่อนนะรายได้เขาโตดีแล้วก็ผ่านมาโควิดเนี่ยก็มีกระทบบ้างแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะแบบมีการกลับไปเติบโตนะเพราะนั้นเขาอาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็เขาบอกว่ารายได้ 68% ของเบี้ยประกันภัยรวมเนี่ยจากช่องทางตัวแทนประกันชีวิตก็คือเขาใช้ FA เป็นหลักเลยขายผ่าน FA นะครับ7ประมาณ 70% ตีกลมๆนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกไปคือไทยประกันชีวิตเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขาขายโปรดักต์ยากๆได้นึกภาพออกไหมครับว่าเราจะจ่ายเงิน 50,000 หรือแบบ 80,000 หรือแสนหนึ่งหรือแบบหลักล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มาขายเราอ่ะเขาต้องมีความรู้ไงเขาจะต้องแบบมีความเชี่ยวชาญกับตัวโปรดักต์นะไม่ใช่แบบว่าเราเดินไปที่เคาน์เตอร์แบงค์แล้วถามว่าพี่ช่วยหนูซื้อหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้เรามันไม่ใช่ไงอย่างงั้นมันก็จะได้แบบหลักพันนะครับที่บางทีเราอาจจะช่วยเขาซื้อเนาะอันนี้เป็นจุดเด่นเป็นจุดแข็งเลยนะผมว่าของไทยประกันชีวิตนะครับแต่ however ครับเขาก็จะมีพวกแบบว่าเคาน์เตอร์ที่อยู่แบบในธนาคารบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็จะมีแบบไปพาร์ทเนอร์อยู่กับธนาคารพาณิชย์CIMB กรุงศรีนะครับธนาคารไทยเครดิตทิสโก้อย่างเงี้ยก็มีแล้วก็โดยที่เขาก็จะแบ่งไปเลยว่าแบบว่าลูกค้าเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะว่าธนาคารบางทีเขาก็จะมีข้อมูลลูกค้าไงเฮ้ยคนนี้เนี่ยฝากเงินเยอะนะจับไม่ใช่จับแนะนำเปลี่ยนให้เขาก็แบบว่าจากเงินฝากที่มันดอกเบี้ยต่ำเนี่ยคุณถือประกันเนี่ยมันได้ผลตอบแทนเยอะกว่าได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเขาก็จะแนะนำนะครับกลุ่มลูกค้ามีรายได้สูงนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเดินไปในแบงก์เขาแนะนำประกันมาเนี่ยให้ภูมิใจนะครับว่าเรารายได้สูง เขาเลยแนะนำไม่งั้นเขาคงไม่เหนื่อยแนะนำเรานะครับอันที่สองก็จะมีธนาคารองค์กรรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มรายได้ลูกค้าปานกลางนะครับแล้วก็ต่ำลงไปอย่างเงี้ยมีขายถึงแบบที่ไปรษณีย์ก็ซื้อได้อะครับข้อสองอย่างเงี้ยนะครับยังไม่มีขายในเซเว่นนะครับอันนี้ก็ว่าไปนี่ก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายของเขานะทีนี้มาดูตัวโปรดักต์ของเขาบ้างครับโปรดักต์ของประกันเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ประกันชีวิตแบบประเภทสามัญนะก็ประกันธรรมดาทั่วไปประกันแบบเป็นเขาเรียกว่าเวลาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยมันจะมีกรมธรรม์หลักเป็นแบบเป็นประกันชีวิตอะไรก็ตามที่แบบว่าอันนี้เป็นตัวหลักเขาก็จะมีการขายพ่วงกรมธรรม์เสริมเช่นมีประกันชีวิตแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าคุณยังไม่ตายทันทีนี่บางทีคุณแค่เจ็บคุณแค่ป่วยคุณต้องมีประกันสุขภาพด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินใส่เข้าไปเฮ้ยอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมอ่ะนะเอา investment ไหมเราเอาเงินบางส่วนไปแบบลงกองทุนผ่านประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าเป็นประกันชีวิตประเภทเนี้ยควบการลงทุนหรือว่าสัญญาเพิ่มเติมนะครับมีขายเพิ่มเข้าไปนะผมว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นแบบสิ่งที่ differentiate ตัวบริษัทประกันเองจากบริษัทอื่นๆด้วยนะแล้วก็ไอ้สัญญาเพิ่มเติมเนี่ยบางทีมาร์จิ้นเนี่ยมันดีมากนะครับเนี่ยดูกำไรอันเนี้ย VONB margin นะประกันสามัญใช่ไหมกำไร30นะครับ investment yield 29นะสัญญาเพิ่มเติมนี่โอ้โห122นะคือแทบจะแบบว่าโอ้โหแทบจะซื้อไม่เต็มเลยครับจะมันยังไงมันได้122ครับผมยังงงๆนะเขานับยังไงเดี๋ยวนะมันก็ make sense มันมา122ยังไงอาจจะรวมๆกับอย่างอื่นมาหรืออะไรแต่ whatever นะครับก็คือว่าประกันตัวเสริมของเขาเนี่ยมันคือตัวที่ทำเงินเลยยุคนี้แล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าพอตลาดมันเริ่มแบบว่ามันมีคนที่ซื้อประกันเรียบร้อยแล้วอะ
ขาก็ต้องแบบพยายามที่จะขายแบบกรมธรรม์อื่นๆเสริมเข้าไปไงเช่นเลสเซต่อไปเรามีแบบเดินทางต่างประเทศเราอาจจะแบบเฮ้ยกลัวเดี๋ยวไปเครื่องบินจะเจอเรื่องสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบสามารถซื้อประกันเสริมได้อะไรอย่างนี้นะครับก็โครงสร้างของธุรกิจของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับโอเคต่อมาก็รายได้ของประกันนะครับก็จะมีตั้งแต่รายได้ที่เขารับเป็นเบี้ยมารับเป็นเบี้ยมาเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ของเขาทั้งหมดนะไม่ใช่กำไรนะต้องบอกก่อนเพราะต้องเอาไปหักนู่นหักนี่ก่อนนะครับแต่รายได้ของเขาจริงมันก็จะเป็นรายได้เนี่ยเขาเอาเงินที่เขาได้มาจากการทำประกันเนี่ยนะเขาก็เอาไปทำให้มันเกิดดอกเกิดผลด้วยการเอาไปลงทุนเขาก็มีรายได้จากดอกเบี้ยนะครับนี่ลงทุนตราสารหนี้แล้วก็ว่าไปเงินปันผลอาจจะปันผลจากกองทุนรีดกองทุนอสังหาหรือแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนเนี่ยคือเป็นบวกค่าฟรีค่าที่เขาแบบมาลงทุนผ่านมีคนไปลงทุนให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการหาตังค์สำหรับบริษัทประกันนะครับจะเห็นว่าดีซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีการที่เขาเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เราดอกเบี้ยมันขึ้นเรื่อยๆไงนะครับเพราะนั้นเบี้ยประกันใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอาอันนี้ไปลงทุนนะครับในตราสารหนี้ที่มันมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้มันก็จะทำให้ผลตอบแทนของบริษัทประกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัตราการขายสัญญาเพิ่มเติมที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรื่องสัญญาเพิ่มเติมจะเห็นว่าไทยประกันชีวิตนี่เขาขายได้ถึง 55% เลยนะคือแบบว่า1ใน2คนน่ะจะต้องซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติมของเขาคือเขาจะไม่ได้ขายแต่แบบพวกที่แบบโลมาจินแบบประกันธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาอยู่ตรงกลางระหว่าง AAA ที่ 95% แล้วก็ BLA ที่ 27% นะครับก็เรียกได้ว่าถ้า 15% อย่างเงี้ยถือว่ามีอัพไซด์นะต่อไปก็แบบว่าเขาขายเพิ่มได้มันก็กำไรมานะครับแล้วอันนี้เป็นมุมมองของผมเนาะเพราะว่าแต่ BLA เนี่ย BLA เนี่ยที่ผมเดาว่าผมเขาไม่ได้ขายได้เยอะเพราะว่าเขาใช้เป็นแบงก์แคชชวลแลนด์เยอะนะครับก็คือเขาไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายเยอะถ้าผมจำไม่ผิดตัวแทนเขามีประมาณแบบ 30% ของรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมันก็จะทำให้การขายไอ้พวกแบบสัญญาเพิ่มเติมที่มันซับซ้อนขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเท่าคนที่เขาเป็นตัวแทนโดย full time นะครับโอเคก็อันนี้ก็บอกว่าเป็นร้อยละของเบี้ยประกันรับปีแรกเนี่ยแบบคำนวณรายปีของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบต่อชีพซื้อขายมาเนี่ยก็มีการเติบโตนะครับในปี2062ไป2064เนาะเบี้ยประกันภัยรับปีแรกคำนวณรายปีจุดขายผ่านตัวแทนก็มีการเติบโตนะครับก็คือผมว่าพูดง่ายๆคือเขาเป็นบริษัทที่แบบ core competency ของเขาอะผมว่าหลักๆอยู่ที่ตัวแทนเยอะนะเยอะเลยนะครับก็ทีนี้มาดูการเติบโตบ้างเขาบอกว่าตอนนี้ของเขาเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มดิจิตอลนะแต่ผมเชื่อเราไม่ค่อยได้เข้าหรอกแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยนะครับตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาบอกเขาจะพัฒนาให้มันเป็นแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์คือไม่ใช่แค่แบบว่าเข้าไปดูว่าตอนนี้เบี้ยต้องจ่ายเมื่อไหร่อะไรไงแต่มันสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยเพราะว่าการที่เราเป็นลูกค้าบริษัทประกันเนี่ยเขาสามารถจะแบบพ่วงนู่นพ่วงนี้เข้ามาได้นะครับมันก็มีโอกาสที่ต่อไปก็อาจจะมีการขายพวกโปรดักต์อื่นๆเข้ามามากขึ้นเมื่อเขามีข้อมูลของเราไงนะครับคิดดูจะซื้อประกันทีนึงเขารู้หมดเลยนะคุณแบบมีประวัติสุขภาพเนาะเขารู้หมดว่าเราเงินเดือนเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาดูจากฐานภาษีแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาเป็น financial advisor เนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยเขาจะวางแผนภาษีให้เราด้วยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้เนี่ยมีเงินเยอะนะคนนี้มีเงินน้อยคนเนี้ยมีเงินที่แบบยังสามารถเอามาลงทุนกับประกันเพิ่มได้อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าถัดจากนี้ไปอ่ะมันต้องเป็นแนวตัวแทนอ่ะมันไม่ใช่เป็นแนวที่แบบว่าจะซื้อแล้วก็แบบจบไงแล้วตัวแทนบางทีเขาก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ด้วยว่าเฮ้ยซื้อกับไทยกับซื้อกับเจ้าอื่นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็อดีตมาเนี่ยเขาบอกเขาขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นประกันชีวิตและสะสมทรัพย์เนาะอะไรอย่างงี้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ธรรมดาระยะสั้นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อมาเนี่ยอนาคตก็จะมีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพประกันเพิ่มเติมโรคมะเร็งอะไรอย่างงี้ประกันสุขภาพเนี่ยคือถ้าเราไม่ป่วยเราก็จ่ายทิ้งนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมกำไรมันดีนะครับเขาคงไม่มีใครอยากป่วยจริงไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ตามความต้องการลูกค้าเช่นประกันเพิ่มเติมสุขภาพประกันเพิ่มเติมโรคร้ายอย่างเงี้ยเช่นเราอยากจะได้แบบโรคนี้หรือว่าโลกนี้น้อยหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจแล้วก็การเติบโตของบริษัทไทยประกันชีวิตครับครับพี่หยงเห็นมาเสร็จหมดเลยครับเชื่อเลยครับมีหมดเลยฮะที่ไอ้หน้าเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นลูกค้ารายใหญ่นี่มีทุกผลิตภัณฑ์กด FFA เขาเป็นคนขายให้คุณใช่ไหมคุณจะซื้อหมดเลยผมมีกี่กรมวะเนี่ยผมก็เลยถ่ายดูไกลบอกผมเสริมว่าด้วยความบังเอิญจริงๆเป็นลูกค้าคือของเจ้านี้เป็นหลักเลยนะครับผมแทบจะใช้อยู่ที่เดียวแล้วพอดีมีตัวแทนที่รู้จักกันแล้วก็ดูแลกันดีกันมานานแล้วก็เห็นพัฒนาการของเรื่องออนไลน์ของเขาไม่ถึงผมแต่ก่อนผมรู้สึกว่า
เอาตรงๆนะแต่ก่อนสึกโอ้โหเปเปอร์เบสว่ะโบราณคือจะทำอะไรก็ต้องแบบไปอะไรนะไปที่สาขาเขาจะมีคล้ายๆกับสาขาหรืออะไรเงี้ยแล้วมีส่งจดหมายมาที่บ้านแล้วบอกให้ส่งแฟกกลับไปเราก็ใครจะมีแฟกวะตอนนี้คือมันมีมูดอย่างนั้นอยู่นะหลายครั้งนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาแต่ว่า recently ล่าสุดแบบค่อนข้างผมไม่แน่ใจเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่เอาผมมารู้ตัวทีว่าอ๋อเขามีแอปผมก็ดาวน์โหลดมาเขาก็มีแอปเวอร์ชันเก่าที่มันทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรกับตัวใหม่แล้วก็จ่ายเบี้ยผ่านนี้เช็คอะไรเงี้ยนะครับก็ดูพัฒนาการแล้วผมก็เป็นแบบนั้นแหละซื้อชีวิตก่อนแล้วก็ซื้อพ่วงซื้อเสริมซื้ออะไรไปเรื่อยๆก็ยังจะเนี่ยอย่างที่บอกพอมีลูกมีภรรยาก็จะหลอนแล้วก็ซื้อไปเรื่อยเปื่อยเลยครับครับครับจริงๆที่พี่หยงพูดมาเป็นเรื่องที่ผมกำลังจะถามพอดีเลยฮะเห็น business model ที่พี่มาชอบให้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขามีอะไรที่แตกต่างกับคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันฮะว่าคนๆนึงเนี่ยแน่นอนว่ามีตัวเลือกเยอะในการซื้อประกันนะครับทำไมพี่หยงถึงเลือกมาเป็นลูกค้าของของไทยประกันชีวิตครับโอ้คำถามดีคืออาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีหรือคำตอบที่บริษัทชอบหรือลูกค้าคนมาฟังผมเลือกจากตัวแทนก่อนครับเพราะว่าเช่นผมมีคนสนิทที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วก็เขาก็เขาเรียกอะไรเป็นคนสนิทกัลยาณมิตรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็โอเคเราก็มาเลือกดูแต่นะแต่ผมด้วยความที่ผมเป็น investment นะเราเป็นทำหน้าที่ investment นะเวลาได้อะไรมาผมก็จิ้ม IRR นะผมก็ดู cash flow นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือก็เราก็เคยเปรียบเทียบไม่ใช่ไม่เคยแต่ว่าบวกลบคูณหารละเราก็ดูความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์เนี่ยผมก็คิดว่าส่วนเรื่องความมั่นคงก็มีส่วนนะเพราะว่าใช่ไหมของวันนี้เราซื้อบางอย่างซื้อกันจ่ายกันไปจนนั้นนะถ้าบริษัทไม่อยู่อะไรเงี้ยซึ่งด้วยความเราเป็น investment analyst มาก่อนเราก็ดูเลยครับเข้าใจว่าไอ้เรื่อง capital ratio อะไรอย่างเงี้ย adequacy ratio คืออะไรอ่ะเราก็เข้าไปดูนะก็ไม่ใช่ไม่ดูนะครับก็ประกอบกันไปหลายๆเรื่องมีเรื่องแบบเรื่องเหตุผลด้วยเรื่องอารมณ์ด้วยผสมกันครับผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับผมใช้ของคู่แข่งเขาบอกว่าผมติดใจโปรโมชั่นเขามากที่แบบว่าเอาบัตรอันนี้ไปโชว์ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยได้ลดราคาจากการซื้อผลไม้อะไรเขามีลดราคาให้ไปฟิตเนสเนี่ยนะเขาแบบมีแท็กด้วยนะว่าเราไปฟิตเนสกี่ครั้งเราไปบ่อยเนี่ยเขาก็จะมีพอยต์ให้อะไรอย่างเงี้ยรู้เจ้าเลยรู้เจ้าเลยจะไม่บอกว่าเจ้าไหนแต่คือพูดแบบนี้ก็พูดชื่อไปเลยเถอะครับครับคือผมไม่ค่อยเห็นนะครับที่เวลาคนที่จะซื้อประกันเนี่ยคือนอกจากจะคำนวณเบเนฟิตหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองได้แล้วพี่หยงคือไปคำนวณถึงว่าบริษัทนี้มันจะมีความมั่นคงแค่ไหนมีแคชโฟลว์เป็นยังไง อะไรขนาดนั้นนะฮะก็คือผมอะเวลาที่เนื่องจากเราอย่างที่บอกนะเราแบบทำงานในวงการเนี้ยเวลาที่ประกันอะเขาชอบนำเสนอแบบประมาณนี้หรือว่าไอแบบว่าจ่ายปีละที่อะไรจ่าย100มีผลตอบแทนวันที่นั้นปีนั้น 140% หรืออะไรเงี้ยเขามานำเสนอดูไม่รู้เรื่องคือเราคิดในเซนส์ของผลตอบแทนปกติอะเราสึกมันไม่ comparable ไม่กับวิธีวัดคือเขาคงมีนำเสนอนะแต่ผมอาจจะไม่อาจจะผมอาจจะเห็นไม่ครบนะต้องขออภัยนั้นเอกสารการขายหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยจับไอ้พวกอย่างนั้นนะมาเข้า Excel แล้วก็ลองทำแบบคิด IRR ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นมันเป็นการคิด part return นะ part protection นะคิดยากหมายถึงว่าแต่อย่างน้อยเนี่ย protection มันยังเปรียบเทียบได้ว่าวงเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะส่วนไอ้เคมยากเคมน้อยโรงพยาบาลครบเลยพวกนั้นเราเปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วมันจะยากซึ่งผมคิดว่าก็ดูประกอบกันส่วนไอ้เรื่องความมั่นคงไปดูอะไรเงี้ยตัวเลขเขาส่งคอปพอตลอดเราก็มันเป็นธุรกิจที่เขาเรียกนะฮะถูกกำกับอย่างเข้มข้นใช่ถูกกำกับดูแลอย่างเข้มข้นเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าไอ้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยไปซื้อกับใครก็สบายใจคือในมุมของรัฐนะแต่มันก็มีระดับเลเวลของความต่างนะว่าไอ้คนนี้มันแน่นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าก็ประกอบกันอันนี้อาจจะเกิดคนทั่วไปนิดนึงครับถ้าไปดูในฝั่งเฉพาะของ business model แล้วกันนะครับไทยประกันชีวิตเนี่ยดูแตกต่างจากค่ายอื่นไหมครับค่ายสีแดงค่ายสีเหลืองในวงการนี้มันต่างกันขนาดนั้นเลยไหมครับคือจริงผมไม่ได้เชี่ยวชาญในวงการนี้แต่ผมก็มี perception นะพูดจากเหมือนคนลูกค้าแล้วกันพูดแบบคนเป็นลูกค้าว่า perception ว่าแบบที่คุณมาร์ชนำเสนอเรื่องเครือข่ายโดยเฉพาะต่างจังหวัดอ่ะผมจะรู้สึกว่าเจ้าเนี้ย เรื่องเครือข่ายหรือสาขาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่อนข้างมี reach ไปได้ถึงพอสมควรหรืออะไรเงี้ยอันนี้แบบค่อนข้างแบบผิวเผินจากมองลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมากกว่าครับ
ครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเรื่องของสถานะทางการเงินบ้างครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าการทำธุรกิจของบริษัทประกันเนี่ยก็คือรับเบี้ยประกันมาเอาไปลงทุนต่อนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเพื่อจะชดเชยตามกรมธรรม์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับการบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้เนี่ยเขาทำได้ดีแค่ไหนสถานะทางการเงินเป็นยังไงมีตัวเลขไหนต้องดูบ้างนะครับแล้วยิ่งเป็นบริษัทประกันเนี่ยโอ้โหมันก็จะไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับการวิเคราะห์บริษัทประกันเรื่องการเงินดูยังไงครับพี่มาครับก็เดี๋ยวให้ดูไฟแนนเชียลนะเอาตรงผมเองก็ยังบอกมันยากนะบริษัทประกันเนี่ยมันมึนๆมากแล้วก็เป็นบริษัทที่แบบว่าผมรู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นบริษัทท้ายๆที่ผมคิดจะพยายามที่จะวิเคราะห์มันนะครับแต่ว่าโอเควันนี้มันก็เข้าตลาดมานะก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจก็ลองดูเขาเวลาดูผู้คุ้นประกันเนี่ยเขาดูที่เบี้ยประกันภัยรับรวมก่อนอันนี้เบี้ยรับรวมเนี่ยมันจะแยกจากเบี้ยปีแรกกับเบี้ยปีที่เหลือนะครับเนี่ยอันเนี้ยเบี้ยประกันภัยรับรวมของเขาว่ามันมีการแนวโน้มที่จะดรอปลงนะแต่ว่าโอเคผมก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันมีเหตุผลอยู่ว่าที่มันดรอปลงเนี่ยนะเพราะว่า1ก็เจอโควิดไปนะครับ2รายได้คนมันดรอปลงรายได้คนตกลงเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องซื้อประกันน้อยลงจริงมั้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยพอ FA ไปเจอลูกค้าไม่ได้เขาจะมาหาเราก็กูกล้าจะมาทำไมเดี๋ยวติดมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การปิดการขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยดูแบบดูดรอปไปนะแต่ผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นกังวลมากมายอะไรสักเท่าไหร่นักเนาะส่วนต่อมาเนี่ยก็คือดูเรื่องค่าใช้จ่ายเขาค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาบอก 98,000 อันนี้เป็นรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็ดูแนวโน้มค่าใช้จ่ายของเขานะครับว่าค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูที่กำไรสำหรับปีนะว่ากำไรของเขาเนี่ยมันแนวมันประมาณไหนนะครับจะเห็นว่าเนี่ย 6,700 ก็ลงมาเหลือ 7,600 ลงไม่ใช่ลงขึ้นมาเป็น 7,600แล้วก็ขึ้นไป 8,393 เนี่ยจริงๆตัวนี้เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขามีการเหมือนกับไปลดต้นทุนเล็กๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูหน้าถัดไปดีกว่าอันนี้มันอาจจะเคลียร์กว่านี่ตรงนี้อันนี้เคลียร์กว่านะครับเนี่ยรายได้รวมของเขาอะอยู่ประมาณนี้นะครับแสนกว่าคือบางทีมันจะมีตัวเลขดิฟบ้างรวมไอ้นั่นเขาไปรวมเบี้ยประกันรับสุทธิไอ้นั่นไม่รวมไอ้นี่ไอ้นี่มันจะมีความงงๆอย่างนี้แหละนะครับตัวประกันถ้าเราไม่ได้บอกว่าเชี่ยวชาญมากเนาะแล้วก็จะมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเนี่ยของเขาก็เริ่มมีการเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะเตรียมตัวขึ้นแล้วล่ะกำไรเนี่ยมันก็มีการดีขึ้นนะ 6,700 7,600 92 8,300 94นะครับ 3,300 ขึ้นไปเป็น 3,700 นะครับแล้วก็ไอ้ 8,394 จริงๆตรงนี้เขาเหมือนกับเขามีตั้งสำรองนะครับ expected credit loss ไปประมาณ900ล้านเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันกำไรมันต้อง 9,000 กว่าล้านนะครับก็มีรายการพิเศษตรงนี้เข้าไปมันเลยทำให้ดูโตแต่มันก็อาจจะดูโตน้อยนะครับโตไม่ได้มากเท่าแต่ว่าโดย all in all เนี่ยไอ้ท็อปไลน์เขาไม่ค่อยโตมากมันก็มีเหตุผลนะครับแล้วก็การเติบโตของเขาผมก็เห็นก็มีการทำคอสเซอร์บิ้งมีอะไรไปอย่างเงี้ยก็ทำให้กำไรเนี่ยมันกลับมาดูดีได้เนาะซึ่งผมว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มมันค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมนะครับผมเห็นว่าแนวโน้มมันโอเคขึ้นโดยที่ตัวรายได้ของเขาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยสุทธิเป็นรายสุทธินะแล้วรายได้จากการลงทุนเนี่ยบวกเข้ามานะครับ90,000บวกมาเป็น16,000นะครับสุดท้ายเนี่ยออกมาก็จะเป็นไตรมาสแรกเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นตัวเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิเนี่ยเริ่มมีการกระเตื้องขึ้นแม้ว่าเราจะมีการโควิดระลอกที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะหลายระลอกแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเบี้ยประกันภัยรับรวมของเขาเนี่ยดูมีแนวโน้มลดลงจริงแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับรวมๆทุกอย่างแล้วเนี่ยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเนี่ยมันดูดีขึ้นนะฮะ2001มาเป็น2009แปลว่าคนน่าจะเริ่มแบบกลับมาซื้อประกันภัยแล้วแต่ว่าไอ้เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์มาจากปีผ่านๆมาที่เบี้ยประกันภัยปีแรกมันน้อยเห็นไหมครับเนี่ย 18,000 มันเป็น 15,000 แล้วก็ลงมาเหลือ 10,000 เนี่ยก็คือพอปีแรกน้อยอ่ะไอ้ปีถัดไปที่เขาจะจ่ายมันก็จะน้อยลงตามนะครับเพราะว่าเบี้ยประกันภัยมันจะมีเบี้ยของคนที่แบบหมดอายุไปใช่ป่ะกับเบี้ยที่ต้องเติมใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าไอ้จุดเนี้ยก็คือมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันผ่านไปแล้วเนาะก็ต้องมาดูกันแล้วผมว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญนะครับต้องดูเขาว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะกลับมาเติบโตได้หรือเปล่านะในมุมมองของเบี้ยประกันภัยกับรวมเนาะผมไม่ค่อยกังวลเรื่องอื่นเท่าไหร่ผมกังวลเรื่องเดียวคือไอ้เบี้ยประกันภัยรับปีแรกเนี่ยมันจะโตไหมนะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ย2175เป็น2009ก็ถือว่าทำให้แบบพอใจรุ่มๆได้บ้างนะครับรู้สึกว่ามันก็ดูโอเคขึ้นนะครับนอกจากนี้เองก็จะมีรายได้จากการลงทุนสุทธินะครับก็มีการเติบโตขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะเขาก็จะมีพวกตราสารหนี้มีการดอกเบี้ยรับแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่แบบใช้จ่ายออกไปจากการลงทุนนะครับก็มีการเติบโตประมาณ 2% เงี้ยผมว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าตราดอกเบี้ยยังสูงไปอย่างนี้เนี่ยผมว่าโปรโมชั่นใหม่ๆที่เขาขายเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่มันดีขึ้นได้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่า 87.2% เนี่ยเขาเป็นตราสารหนี้เงินให้กู้ยืมเงินฝากประจำและเงินสดนะครับเพราะฉะนั้น
ผมคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงประมาณนึงเลยนะครับค่อนข้างที่จะแบบมีความเสี่ยงต่ำหน่อยดีกว่าเพราะว่าพอมันเป็นตราสารหนี้ปุ๊บอ่ะราคามันไม่ลงอยู่แล้วนะครับเขาก็ผลตอบแทนคือเวลาเขาทำประกันน่ะมุดเขาได้ผลตอบแทน 4% ใช่ไหมสมมติ 4% 10 20ปีเขาก็เอา 4% เนี้ยไปแมชกับลูกค้าที่อาจจะให้ผลตอบแทนลูกค้าสัก 2% อะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินส่วนต่างตรงกลางนะครับคือลูกค้าทำประกันกี่ปีเขาก็จะไปทำไปซื้อตราสารหนี้เท่านั้นปีไว้นะครับโอเคเนาะแล้วก็จะมีการแบบอันนี้ก็เป็นการบริหารนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบริหารจากภายในคือบริหารกันเองว่าจะไปลงทุนในอะไรแล้วครับหรือว่าไปซื้อตราสารหนี้อันไหนนะครับก็มีทีมของตัวเองเนาะแล้วก็ผลตอบแทนการลงทุนของเขาเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.2% นะครับก็ 3.8 ลงไปจาก 3.5 ขึ้นมา 3.9 นี้ก็เมนเทนที่ 3.9 ต่อไปผมเดาว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะขึ้นถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะขึ้นแบบเบาๆนะครับก็ต้องบอกว่าประมาณนี้เนาะส่วนเรื่อง value ของราคาหุ้นที่ผมบอกไปเนี่ยคือประกันภัยเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่แบบมันมีความแตกต่างจากชาวบ้านคนนิดนึงตรงที่ว่าเวลาเขาวัดมูลค่าเขาไม่ได้วัดที่แบบ price to earning หรือว่า price to book valueหรือว่าอะไรนี้นะเขาใช้เป็น embedded value นะครับเนี่ยตอนนี้ embedded value ของบริษัทจะอยู่ที่ 142,000 ล้านนะนี่ผมเอาจากเว็บของเขาเองนะครับก็ embedded value เนี่ยมันคือมูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ที่ขายไปแล้วทั้งหมดว่าจะมีมูลค่าให้กับบริษัทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ผมก็ไปเอาข้อมูลของใน filing เข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยบริษัทประกันนะในไทยแล้วก็ของ AA นะรายใหญ่เนี่ยนะเขามี price per embedded value อยู่ที่ 0.9 กับ 1.8 นะครับผมเลยเดาว่าถ้าเกิดเราใช้ประมาณสัก 1.2 ที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะครับมูลค่าของมันที่ด้วย embedded value ที่108เนี่ยนะครับ108เนี่ยมันเป็น projected ที่นักวิเคราะห์เขาทำนะครับเขาบอกว่าปีนี้มันอยู่ประมาณ104นะแต่ปีหน้าจะขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณสักแบบ107 108นะผมเอาตัวเลข108กลมๆมาแล้วกันนะครับถ้าเอา108เนี่ยคูณด้วย hyper embedded value ที่ 1.2 เท่าเนี่ยมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณมูลค่าประมาณ 216,000 ล้านหรือว่าประมาณแถวๆ 202นะครับมันก็จะได้มูลค่าที่นักวิเคราะห์เขาบอกเขาประเมินไว้ว่ามันจะอยู่แถว200,000ถึง240,000ก็อยู่แถวๆนั้นพอดีนะครับซึ่งราคาประมาณนี้เองเนี่ยถ้าด้วยจำนวนหุ้นหลังเข้าตลาดเนี่ยที่ประมาณ 11,450 ก็ผมว่าราคาที่เขาเสนอขายเองเนี่ยมันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับหลังจากเอาตัวนี้มาก็ดูหารด้วยราคาหุ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้า market cap ประมาณ 200,000 ล้านจริงเนี่ยหุ้นเนี้ยผมว่าจะเข้าไปอยู่ใน Set 50นะครับมันก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวแก๊งแบบแถวๆ Intouch CPF SCGP อะไรแถวนี้นะครับอยู่ประมาณแถวๆนี้เลยก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่อีกตัวนึงที่ผมว่าก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองถามทางคอมเห็นกันคุณหยงคุณหยงนะว่ากองทุนเขาจะมองหุ้นตัวนี้ยังไงนะครับส่วนถ้าเราจะดูโมเมนตัมในเชิงเทคนิคเนี่ยเนื่องจากมันยังไม่เข้าตลาดเราดูไม่ได้ไงผมก็ไปดูตัวให้ใกล้เคียงที่สุดแทนก็คือ BLA นะครับ BLA เนี่ยมันยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะคือมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่เขาขึ้นดอกเบี้ยกันนะครับก็อาจจะพอบอกเทรนด์คร่าวๆได้ว่า TLI ก็คงอยู่ในแนวโน้มขาข้ามันอยู่ในตลาดก็คงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นประมาณคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่พอดีเขาเพิ่งจะเข้าตลาดมานะครับอันนี้ก็เป็นของ BLA นะแต่ผมต้อง FYI ไว้ก่อนว่าอย่างของ AIA ในต่างประเทศเองเนี่ยผมไปดูว่าหุ้นเขาค่อนข้างไซเวย์ไซเวย์เป็นถึงไซเวย์ดาวนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยใครเข้าไปลงทุนอาจจะต้องตัดสินใจกันว่าแบบเฮ้ยพื้นฐาน embedded value มันโอเคนะบริษัทแข็งแกร่งนะคุณต้องดูให้ครบทุกมุมมองอ่ะไม่ว่าจะเป็นเชิง valuation เชิง momentum เชิงที่นี่เข้าเชิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูไปทำบ้านกันเพิ่มครับมีปัจจัยนึงที่มาชงมาแล้วเห็นน่าสนใจกับพูดของ BLA ครับก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับกลายเป็นว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจะทำให้บริษัทประกันที่มีพอร์ตลงทุนในตราสารหนี้ได้ประโยชน์นะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยเห็นพี่มาชเอาข้อมูลเรื่องของคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยมาวิเคราะห์ด้วยนะฮะว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มของราคาแล้วก็การทำธุรกิจยังไงนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ให้จบเลยครับเดี๋ยวให้พี่หยงวิเคราะห์อีกทีนึงว่าแล้วภาพเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยจะส่งผลต่อผลประกอบการยังไงนะครับครับก็ถ้าเป็นแบบนี้เองเนี่ยนะฮะอย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าเอาสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเฟดเนี่ยมันมีการขึ้นดอกเบี้ยมาใช่ไหมแล้วเขาก็คาดว่ารอบหน้าก็อาจจะยังขึ้นอยู่นะครับก็อาจจะยังขึ้นอยู่ถ้าตามแบบนี้เองเนี่ยผมว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ TLI ก็อาจจะได้ประโยชน์โอเคกรมธรรม์เก่าเขาอาจจะไม่ได้ประโยชน์มาเพราะเขาก็เล่นระยะยาวไปแล้วตัวกรมธรรม์ใหม่ของเขาเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับทีนี้คำถามมันก็อยู่ที่ว่าเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้มันจะขึ้นไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ผ่านมาเขาพูดว่าเฮ้ยปีนี้มันจะเป็นแบบโหเหมือน1970นะเป็น Paul Walker นะใครรู้จัก Paul Walker คือคนที่แบบขึ้นดอกเบี้ยแล้วทำลายเงินเฟ้อลาบไปหน้ากองรวมถึงเศรษฐกิจด้วยนะครับในช่วงนั้นเองมันก็เรียกได้ว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ในแบบปัจจัยตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นบริษัทประกันเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มันผลตอบแทนสูงขึ้นใช่ไหม
แต่ว่าในอีกมุมนึงเองอ่ะผมว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่ลงอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้คนซื้อประกันในช่วงปีแรกไอ้ปีที่เขาต่ออายุคงไม่มีปัญหาไอ้ปีแรกเนี่ยมันจะลดลงถ้าเศรษฐกิจมันแย่ลงนะครับมันก็ถือว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันก้ำกึ่งนะมันเป็นจุดที่ตัดสินใจยากเหมือนกันช่วงนี้นะครับอันนี้ผมเอาอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยมาแล้วก็เอาตัวอินเฟชันนะครับ CPI คอกับคอ CPI มาให้ดูจะเห็นว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเรายังอยู่ที่เดิมเนาะก็เดี๋ยวอันนี้เองเนี่ยถ้ามีการขึ้นมีการอะไรก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีสำหรับตัวหุ้นนะครับก็ตัวนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่ามีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียสำหรับ TLI ครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูประเด็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยก่อนแล้วกันนะครับถามพี่หยงครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยส่งผลต่อแนวโน้มการทำธุรกิจประกันชีวิตยังไงบ้างครับไปก็เนื่องจากพอร์ตส่วนใหญ่พอร์ตลงทุนเนาะ 90% ประมาณเกือบ90เป็นตราสารหนี้นะครับแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ครับในท่านบางท่านที่บอกว่าซื้อกองทุนตราสารหนี้เช่นตราสารหนี้ระยะกลางหรือต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าคนก็จะบอกเฮ้ยก็นี่ไงบอนด์ยิลด์ขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นดอกเบี้ยขึ้นกองตราสารหนี้ฉันติดลบเยอะแยะเลยนะครับ ในมันที่บอกมันไม่เหมือนกันมุมหนึ่งก็อย่างนี้ครับบริษัทประกันเนี่ยอันดับแรกนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาแบบที่คุณมาร์ตเมื่อกี้คุณมาร์ตก็พูดไปละเวลามีคนมาทำประกันเขาได้เงินมาเขาไปแมชครับเขาไปแมชโดยการเอาไปลงทุนและส่วนใหญ่เขาต้องจ่ายกรมธรรม์เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีภาระผูกพันอ่ะเขาก็ไปลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ใช่ไหมฉะนั้นเขาอาจจะถือยาวคือภาษาในวงการเรียกว่า hold to match ถือจนหมดอายุฉะนั้นเรื่องไอ้ดอกเบี้ยขึ้นลงในระหว่างทางเนี่ยหลังจากวันที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้แมทเทอร์กับเขาขนาดนั้นนะครับฉะนั้นแล้วประกันเนี่ยคนมาซื้อทุกวันมีแต่เงินเติมมาใหม่พูดง่ายๆครับมันมีเงินไหลเข้ามาเติมใหม่ฉะนั้นยิ่งเงินใหม่มาเติมก็ไปซื้อทำประกันแล้วก็เขาก็เอาตังค์ไปซื้ออันที่ตอบผลตอบแทนสูงขึ้นไงยังไงเขาก็แฮปปี้กว่าดอกเบี้ยต่ำๆหรือดอกเบี้ยลงนะครับฉะนั้นมันจะไม่เหมือนมันภาพจะไม่เหมือนกันกับเราซื้อกองทุนตราสารหนี้นะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีฝั่ง asset liability match กันและเขาก็ถือยาวนะครับเขาไม่ได้แบบตีแล้วมูลค่ารายวันเผื่อ liquidity ต้องเข้าต้องออกเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องของแบบกองทุนแบบเราไปซื้อกองทุนนะครับฉะนั้นเขาแฮปปี้แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยกับแบบเมื่อกี้คุณมาร์ชก็บอกนะว่ามันเทรนด์มันขึ้นผมว่าชัดเจนอยู่แล้วขึ้นแบงก์ชาติรอบนี้ก็ส่งซิกเรื่องขึ้นอย่างชัดเจนนะแล้วก็อเมริกาเนี่ยมาสไตล์แบบคือมันติ่นแบบแม่คุณมาร์ชบอกว่าพอวอล์เกอร์ปี70เนี่ยขึ้นเอาให้ตายไปเลยนะครับคือในบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นคือมันเดินมากลิ่นหรือหินจากแบงก์ชาติแต่ก็ดูที่ท่าทางก็ต้องขึ้นแหละนะครับแต่ว่าฉะนั้นยังไงภาพรวมก็ในเชิงเรื่องดอกเบี้ยนะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนก็เรียกว่าได้โดยผลประโยชน์เต็มๆกับกลุ่มนี้แล้วกันครับครับมันมีข้อกำหนดไหมครับพี่หยงที่เวลาที่ได้เงินมาครับการไปลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมันต้องเป็นตราสารหนี้ในหรือว่าต่างประเทศครับมีข้อกำหนดและผมจำไม่ได้แต่ว่ามันมีอันนึงมันจะถูกคุมด้วยครับจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราคนเราอยากบูสต์ผลตอบแทนใช่ไหมเราก็ไปซื้อหุ้นนะก็จะเห็นเขาก็มีลงทุนหุ้นอยู่นะไม่คิดตามตัวเลขไม่ได้อาจจะ 8% หรืออะไรประมาณนั้นนะทุกประกันจะประมาณเนี้ยกลมๆคือ90-10ส่วนใหญ่พอร์ตมันจะประมาณนี้แล้วก็มันก็มีกลไกเมคานิซึมในการคุมของคปภ.ว่าคุณจะไปเทคความเสี่ยงได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้อยู่พอสมควรเช่นเดียวกันกับว่าต่างประเทศได้มากได้น้อยแค่ไหนอันนี้ผมคิดว่าผมไม่แม่นเรื่องกฎแล้วก็แต่ว่ามันมีการควบคุมเนี่ยเข้มข้นอยู่ครับครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูสถานะทางการเงินของไทยประกันชีวิตบ้างนะครับในมุมมองของพี่หยงครับเห็นบรรทัดไหนที่ดูน่าสนใจบ้างหรือว่าถ้าเป็นฝั่งของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะไปโฟกัสที่อะไรกับการเปิดเผยผลประกอบการในแต่ละครั้งครับผมว่าเรื่องเบี้ยปีแรกที่คุณบาชก็วงอยู่ซึ่งไอ้เนื่องจากมันคือเขาเรียกอะไร new information จริงๆเนาะเบี้ยไอ้รายได้รวมๆเนี่ยมันมีของวนบุญเก่าที่ขายไปก่อนปีนู้นปีนี้นะฉะนั้นเรื่องเบี้ยปีแรกอะสำหรับในมองในเชิงยอดขายหรือการจับตานะก็จะเป็นแบบอันที่เด่นที่สุดในการติดตามในเชิงของการขายละกันนะครับครับพอร์ตการลงทุนบ้างครับก็แต่ละปีเนี่ยพี่มาช่วยดูข้อมูลคือจะเห็นว่ารายได้นะครับจากการลงทุนของเขาต่อปีเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่มาอันนี้เป็นรายได้จากการลงทุนสุทธิครับ
หมื่นปีนึงเนี่ยก็อยู่สักประมาณเนี่ยฮะหมื่นกว่าล้านก็มี16 15 16นะครับหลักๆก็เป็นตราสารหนี้ซะเยอะเป็นดอกเบี้ยรับแล้วก็จะมีแบบเงินปันผลจากเนี่ยกองอสังหาอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าไอ้ผลตอบแทนตรงเนี้ยคือมันเป็นผลตอบแทนที่แบบถ้าช่วงเนี่ยมันดีขึ้นมันก็จะขึ้นแต่ถ้าช่วงไหนมันไม่ดีมันก็จะลงมันก็อันนี้ผมว่ามันมองก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเนี่ยผมว่ามันทำให้ประกันมันยากไงมันแบบ moving part มันเยอะมากนะครับครับครับแฟกเตอร์นี้สำคัญไหมครับพี่หยงกับการวิเคราะห์ครับสำคัญครับสำคัญแต่ผมคิดว่าเนื่องจากเท่าที่ perception ผมคือว่าเนื่องจากบ้านเราเนี่ยพอร์ตลงทุนค่อนข้างแบบไม่ได้อย่างที่บอกนะคือจริงๆอ่ะเขาไปเพิ่มความเสี่ยงได้มันก็ไปกินไอ้วงเงินไอ้ก็เรียกอะไรคาครับภาษาอังกฤษไอ้300กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นมันก็จะไปกินวงเงินเหมือนกันฉะนั้นบ้านเราถ้าบริษัทที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากอย่างเจ้านี้ผมว่าบาลานซ์ชีในเรื่องพอร์ตลงทุนเขาคอนเซอร์เวทีฟมันก็จะไม่ได้อาจจะไม่ได้เดือดร้อนคือเขาคงในระดับนึงอ่ะกับเรื่องความผันผวนของตลาดหุ้นยกตัวอย่างอย่างปีนี้แต่ว่า90% มันเป็นมาจากบอนด์ยิลด์มันขึ้นแล้วผมว่ามันเน็ตๆกันแล้วมันอาจจะเน็ตโพซิทีฟมากกว่าอันนี้ผมแบบกะเกณฑ์คร่าวๆนะครับฉะนั้นใช่ moving part มันเยอะแต่ว่าถ้าดูจากโพซิชันของการลงทุนพอร์ตถ้าคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนเนี่ยก็เกาะเรื่องฝั่งดอกเบี้ยเนี่ยน่าแฮปปี้อยู่ครับครับแล้วก็เวลาประเมินมูลค่านะครับอย่างที่พี่มาร์ชบอกไปก็คือในธุรกิจประกันเนี่ยเขาก็จะไปดูในฝั่งที่เป็น embedded value หรือว่ามูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ที่ขายไปนะฮะใช่ครับทั้งฝั่งของ Fund Manager ครับครับคือตัวย่อมันจะแบบบางคนถ้าเคยดูรายการเรานะมันจะแบบเฮ้ยคุ้นๆว่ะ EV EV อันนั้นมันจะแบบ Enterprise Value นะมันคนละตัวกันแล้วก็พวกตัวเลขพวกเนี้ย Embedded Value หรืออะไรมันจะเป็นการประเมินมาจากทางบริษัทคือเขามีแบบ assumption มีทีมในการทำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รีพอร์ตออกมาแล้วนักวิเคราะห์หรือเราเองนักลงทุนเนี่ยก็ค่อยหยิบตรงนั้นนะไปใช้ไปเปรียบเทียบกันนะครับครับจะมีคำแนะนำยังไงครับสำหรับคนที่อยากจะประเมินมูลค่าของบริษัทประกันเพื่อที่ตัดสินใจลงทุนนะครับทั้งพี่หยงทั้งพี่มาใช่ไหมครับผมว่าประเมินมูลค่ายากมากเพราะแบบ embedded value เอาตรงผมมันก็ทำไม่เป็นนะครับว่าคืออะไรเราทำไม่ได้ใช่ใช่ต้องให้บริษัทอาจจะต้องไปดูอย่างอื่นแทนครับไปดูว่าแบบเบี้ยประกันปีแรกโตไหมmargin คุณจากการขายประกันอื่นๆกรมธรรม์เสริมเนี่ยเฮ้ยคุณขายไปกรมธรรม์เสริมเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ persistency ที่พอดีวันนี้ผมไม่ได้เอามา persistency ratio คือการจ่ายเบี้ยประกันในปีที่2 3 4เนี่ยคนเขายังจ่ายอยู่ไหมเพราะมันจะมีคนที่แบบเลิกจ่ายปีที่2เพราะว่าปีแรกเกรงใจเลยซื้อมาก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมจะไปดูพวกแบบเมทริกพวกนั้นมากกว่าครับแล้วก็คงไม่พยายามประเมินมูลค่าเพราะว่าผมไม่มีความสามารถพอจริงๆว่ามันแบบประกันนี่มันเป็นเรื่องของเขาต้องเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอะไรเงี้ยมาประเมินเนี่ยแล้วเราไม่มีเครื่องมือเหมือนเขาสถิติแบบโอ้ย้อนกลับไปแบบ50ปีตั้งแต่สมัยสร้างกรุงอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเราประเมินไม่ได้คือผมคิดว่าเรื่องประเมินมูลค่าเห็นด้วยเลยว่ามันต้องไปดูแมทริกซ์ในเชิงธุรกิจและการเงินแบบที่คุณมาร์ชบอกอ่ะส่วนเรื่องประเมินมูลค่าเนี่ยมองคิดง่ายๆอย่างงี้นะครับคือไม่ใช่คิดง่ายนะมันจริงๆมันยากอย่างที่บอกก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราถ้าใช้อ่ะก็มอง embedded value ของเขาอ่ะเราคิดถ้าเป็น corporate ทั่วไปนะถ้าเหมือนว่าบริษัททั่วไปนี่ไม่ใช่ประกันเนี่ยมันเหมือนแบบ book value อ่ะ book value ก็คือว่าแบบมันตามบัญชีที่เขารายงานมาใช่ไหมเขาจะตีด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้ล่ะคอสบ้างอะไรแอดจัดบุ๊กบ้างอะไรก็ไม่รู้ล่ะเขารายงานเลขนั้นเลขนี้มาบุ๊กแวลูเราก็เอานั่นแหละไปเทียบเป็นไพทูบุ๊กอะไรอ่ะก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาบริษัทอ่ะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเขาประเมิน embedded value มานะแล้วก็ด้วย assumption อะไรก็ไม่รู้นะแล้วเราไม่มีทางรู้เราก็เชื่อแล้วก็เอาเลขนั่นแหละไปเปรียบเทียบเป็น price to embedded value เหมือนที่จริงๆก็เหมือนใน filing หมายถึงว่าไอตัว IPOฉะนั้นผมว่าเราอะทำได้ประมาณนี้แหละแค่นั้น ครับครับงั้นมาสู่ปัจจัยสุดท้ายนะครับที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับแน่นอนว่าธุรกิจก็มีความเสี่ยงนะครับก็ไทยประกันชีวิตเนี่ยแม้ว่าจะมีอายุนะครับเข้ามาทำธุรกิจกว่า80ปีแล้วแต่อนาคตกำลังมีความท้าทายมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงเรื่องไหนบ้างครับที่เราต้องดูกันครับพี่มาครับก็ความเสี่ยงเนี่ยผมว่าพอพูดถึงเรื่องประกันนะคนก็จะพูดถึงเรื่องไอ้กองทุนเนาะอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้เสี่ยงนะครับเพราะเงินกองทุนของเขาก็อยู่ค่อนข้างสูงนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2เป็นเรื่องโมเมนตัมเป็นเชิงแบบราคาหุ้นดีกว่า
อันนี้ไงเขาบอกว่าเขามีผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารเนี่ยที่ไม่ติดไซเลนต์พีเรียดบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นปกติแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยมันจะมีติดไซเลนต์พีเรียดคือห้ามขายตอนเข้าตลาดช่วงแรกก่อนพอเขาแบบเหมือนกับตลาดเขาก็จะกลัวแบบเฮ้ยเข้ามาแบบคุณจะแบบว่าขายหุ้นเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเขามีหุ้นที่ไม่ติดไซเลนต์พีเรียดด้วยเพราะนั้นมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่อาจจะมีแบบแรงขายออกมาในช่วงแรกหรือช่วงไหนหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับคนที่ถือหุ้นนั้นอยู่ว่าเขาจะขายหรือเปล่านะครับเพราะเขาเห็นอนาคตดีเติบโตก็ไม่ขายแต่เขาเห็นรู้สึกเฮ้ยเขามีโอกาสที่ดีมากกว่าตัวนี้เขาอาจจะแบบขายไปซื้ออย่างอื่นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหุ้นที่ไม่ติดไซเลนต์นะซึ่งมันอาจจะมีการมีแรงกดดันในเชิงราคาลงมาก็ได้หรือไม่ก็ได้นะแต่ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เองเนี่ยเหมือนเขามีกรีนชูอยู่ด้วยนะครับกรีนชูก็คือเหมือนกับเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เอาไว้สำหรับลดความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงเข้าตลาดนะครับก็มีตัวนั้นอยู่ด้วยก็คิดว่าอาจจะช่วยแบบว่าแคนเซิลเอากันไปได้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะผมว่าอันนี้เป็นจุดที่น่าที่ผมสนใจนะเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยนะเพราะมันปิดเมืองมันขายไม่ได้ไงค่าใช้จ่ายมันก็ลดไงพอค่าใช้จ่ายมันลดปุ๊บอะผมว่ากำไรมันก็เลยโชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับจาก 5,800 ลงมาเหลือ 5,500 5,500 นี้มันเมนเทนอยู่ที่ 5,073 ใช่ไหมครับก็มีค่าใช้จ่ายบุคลากรเนี่ย 5,700 ลดมานิดนึง 5,500 ขึ้นไปเป็น 2,600 แล้วก็ค่าใช้จ่ายโฆษณา 1,300 ลงมาเหลือ 1,200 นี่ก็คือมันก็มีลดมาบ้างหมดนะครับค่าสถานค่าใช้จ่ายส่งเสริมโฆษณาคืออันนี้นะอันนี้โทษที500ลงมาเหลือ300นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ขายประกันมาแบบไม่ได้ขายประกันเอางี้ขายอ่ะแต่ไม่ได้ขายแบบสะใจมาหลายปีแล้วนะมา 2-3 ปีแล้วอ่ะเพราะบอกว่ามันแบบโอ้ตลาดก็ไม่เอื้อโควิดแบบโอ้ตัวแทนประกันก็คงอยู่บ้านจนเบื่อครับไม่แน่ใจว่าพอมันเปิดเมืองปุ๊บเนี่ยบริษัทจะแบบว่าใส่เกียร์5ไปทูเดอะมูนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาใส่เกียร์5เนี่ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่าใช้จ่ายในการแบบเฮ้ยบุคลากรอะไรมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้ก็ต้องไปเวทแล้วว่าระหว่างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับรายได้ที่เข้ามานะครับมันจะเป็นยังไงกับเรื่องดอกเบี้ยด้วยกับเรื่องกรมธรรม์ใหม่ที่เข้ามากับเรื่องมาร์จิ้นอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องเวทละนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นนะเพราะถ้าเป็นผมเองผมเป็นผู้บริหารยังไงโอ้ยไม่ได้ขายมาตั้ง2ปีอะมาปีนี้แบบเจอแบบว่าจะปล่อยให้คนอื่นเขาแบบ aggressive เหรอแล้วเราเป็นเจ้าใหญ่ด้วยไงนะครับเงี้ยคนอื่น aggressive แล้วเราจะอยู่นิ่งๆหรอก็อาจจะไม่ใช่ถูกไหมฮะโอเคแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเรื่อง GDP ของประเทศไทยครับผมว่าGDP ประเทศไทยตอนนี้เองเนี่ยเราไม่ได้โตมากมายนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแล้วเศรษฐกิจไทยตอนนี้เองเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปีนี้เรามีการฟื้นตัวใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยเท่าที่ผมดูฟีลลิ่งหลายอย่างมาผมว่าพื้นฐานประเทศไทยมันไม่ได้เปลี่ยนเลยมากมายอ่ะถ้าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนมากการเติบโตมันจะเปลี่ยนแปลงมันก็คงไม่น่าจะใช่ป่ะนะอาจจะเติบโตช้าหรืออย่างเงี้ยนะครับเป็น emerging ที่อาจจะเป็น slowly emerging คือจริงๆเราเป็น emerging มาหลายปีมากๆแล้วนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงเนาะในมุมมองแมคโครแล้วก็เนี่ยถ้าผมไปดูนะเอาหุ้นที่แบบ market cap พอๆกับTLI ก็ซึ่งก็คืออยู่แถวๆแก๊งนี้นะครับแก๊งนี้นะก็จะเห็นว่าก็มีหุ้นใหญ่เนี่ย BJC Global Echo มีคอมเซเว่นอะไรเงี้ยอัตราการเติบโต10ปีย้อนหลังของเขาอ่ะมันอยู่ประมาณสัก 10-15% ถึง 20% อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่า TLI ระยะยาวเองแต่ว่าด้วยความที่ตลาดมันผมว่ามันเติบโตช้ากว่านะการเติบโตระยะยาวอาจจะอยู่แถวๆ 5-10% ถึงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการเติบโตเรียกได้ว่าเรื่อยๆปีนี้ผมว่าอาจจะเป็นปีพิเศษหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอนาคตเนาะว่าแบบว่ามันจะแบบมีการแบบเติบโตที่ช้าลงหรือไม่แต่ปีนี้ผมเชื่อว่าการเติบโตไม่น่าจะช้าลงอ่ะเพราะว่าคุณไม่ขายมาต้อง2ปีอ่ะคุณแล้วฐานในปีที่แล้วก็ต่ำคุณจะต่ำกว่าฐานปีที่แล้วมันเป็นยากนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือBLA เนี่ยเขาเคยเกิดว่าเมื่อก่อนเขาขายประกันผ่านธนาคารกรุงเทพใช่ไหมแล้วอยู่ดีเหมือนธนาคารกรุงเทพเขาก็ไม่ได้ขาย BLA เป็น exclusive ละเขาก็ขายของคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การเติบโตของ BLA ก็เลยไม่ค่อยไปไหนนะดูรูปๆดอนหุ้นก็เลยราคาถูกนะครับก็เลยผมก็เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีกรุงศรีใช่ไหมเป็น exclusive กับ TLI ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเขาจะยัง exclusive อยู่อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเจ้าใหญ่ก็มีแนวโน้มสูงนะครับหรือเขาจะจับมือกับอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็คือความเสี่ยงที่นักลงทุนที่ซื้อหุ้นTLIเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจนะครับครับมาดูที่พี่หยงบ้างครับพี่หยงมองความเสี่ยงของธุรกิจไทยประกันชีวิตนะครับในช่วงหลังจากนี้ไปยังไงบ้างครับผมคิดว่าแค่จะเสริมแค่เรื่อง silent period นะครับ
ในสไลด์เมื่อกี้ถ้าบางท่านดูแล้วคือมันเป็นการเปิดเผยนะคุณเราก็ไม่ได้ไปขุดคุยอินไซด์ไลน์นะอันนี้คือเขาเปิดเผยตามไฟลิ่งนะครับแล้วก็แล้วมันก็แบบถ้าท่านผู้ชมบางคนว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องนี้นะมันก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่ติดเข้าตลาดแล้วถล่มขายได้เลยเหรอโอ้โห 2,000 เกือบ 3,000 ล้านหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าอย่างงี้ครับคืออันนี้ผมเสริมแบบจากประสบการณ์ตอนสมัยแบบทำในวงการเป็นผู้จัดการคุณเนี่ยคือเวลาถ้าหุ้นมันไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยสมมุติ 2.9 พันล้านนะสมมุติผมเป็นบริษัทคนนี้นะเฮอร์ซิงฮ่องกงลิมิเต็ดเนี่ยผมจะขายมันไม่ได้ขายง่ายๆขนาดนั้นมันไม่ได้ขาย100หุ้นพันหุ้นหรืออีเวนล้านหุ้นอ่ะมัน 2,900 ล้านหุ้นแล้วเวลาจะทำไซส์ใหญ่อ่ะมันไม่ขายในกระดานหรอกครับคืออันนี้เป็นนอมนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงอันนี้เราไม่ได้แตะถึงดีล IPO นี้เลยนะผมพูดถึง in general ทั่วไปหมายถึงว่าถ้าเขาพวกผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นรองลงมาเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนมือกันคือเขาไม่มาเป่าประกาศแล้วหรือไม่ก็โยนขายเข้าไปในกระดานเพื่อทำให้ราคาเสียมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆนะครับหมายว่ามันจะเป็นลักษณะการเหมือนคล้ายๆกับ B2B business อะตัดวิกฤตแล้วก็ arrange หาผู้ซื้อหาอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อนข้างระดับนึงนะฮะหรือติดต่อกองทุนเนี่ยอะไรเจ้าที่มีดีมานด์เนี่ยแล้วก็พูกันมาซื้อยกออกไปทั้งหลอดนะที่ราคาที่ตกลงกันฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นลักษณะการปล่อยหุ้นซัพพลายออกมาในกระดานคอยแคปราคาเลยมันถามว่ามันเป็นแบบนั้นได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันไม่เอฟฟิเชียนแล้วมันกระทบแบบคนวงกว้างแล้วก็มันดีกับชื่อเสียงมันก็ไม่ดีด้วยนะครับว่ามันมีเวอื่นมากมายก็คือสำหรับที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่มันเป็นโน้ตที่เขียนแจ้งไว้เปิดเผยไว้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแพนิคจนเกินไปในแฟกต์เรื่องนี้นะผมว่าประมาณนั้นครับครับก็สุดท้ายนี้ครับหุ้นของไทยประกันชีวิตนะครับจะเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยตารางเบื้องต้นน่าจะเป็นช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือมีนักทุนรายย่อยนักทุนทั่วไปสนใจหุ้นตัวนี้นะครับทำให้การจองซื้อก็เป็นอย่างคึกคักถ้าจะขอคำแนะนำพี่มาร์ชและพี่หยกนะว่าหลังจาก IPO มาแล้วนะครับคนที่สนใจคนที่อยากจะลงทุนหรือว่าคนที่มองหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยจะมีคำแนะนำยังไงครับเริ่มที่พี่มาร์ชก่อนครับผมว่าก็คงดูที่ราคาครับว่า IPO มันอยู่16ใช่ไหมถ้ามันเกินไปสัก20-30% 40% อะไรอย่างเงี้ยถ้าอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะว่าถ้าคุณอยากจะถือยาวถือสั้นนะครับแต่สำหรับตัวผมเองผมว่าถ้ามันแบบขึ้นไปขนาดนั้นจริงๆมันก็คงมีโอกาสในหุ้นตัวอื่นมั้งยิ่งเพราะว่าตลาดหลังๆนี่ผมว่าตลาดหุ้นไทยมันก็ดูทรงๆนะไม่ได้ดูแบบว่าเป็นบูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผมเองผมว่าถ้าได้กำไรเยอะๆก็ขายครับเป็นผมขายแต่ถ้ากำไรมันอยู่เท่าๆเดิมอะไรเงี้ยถามว่าดาวไซด์มันเยอะไหมผมว่าดาวไซด์มันไม่ได้เยอะโอกาสที่มันจะลงมามันไม่ลงไปหนักๆผมว่ามีน้อยยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าเฟดเขาเปลี่ยนสแตนซ์หรือว่ามีการแบบกลับหัวของอัตราดอกเบี้ยเมืองไทยหรือ whatever อะไรก็แล้วแต่เงี้ยแต่ผมว่าน่าจะยากละส่วนตัวผมว่าถ้าผมไม่มี IPO ผมไม่ได้จอง IPO ไปผมคงดูสถานการณ์ก่อนถ้าผมจองไปแล้วผมได้กำไรผมก็ขายครับกำไรขายไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับครับพี่หยงว่ายังไงครับในเชิงคอนเซ็ปต์ผมเห็นด้วยกับคุณมาร์ชคือจริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่ราคาแล้วคือผมก็ไม่ไปจองหุ้นนะเราไม่ได้มีหุ้นจองอะไรครับแล้วก็คือแต่ว่าผมคิดว่าแนะนำอย่างนี้ครับก่อนเข้าตลาดเนี่ยยังมีเวลาดูรายการเราเสร็จนะครับไปศึกษาเข้าเว็บไป Google ดูว่าเว็บกลต. filing หรือจะดูจากเว็บไซต์เขาอะไรก็ได้แล้วก็เพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ย IPO 16บาทคืออย่าไปเดินไปแบบหัวว่างๆแล้วก็ไปลุ้นวันแรกโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจอะไรครับแต่ว่า16บาทเสร็จทำกันบ้านนิดนึงแล้วเราก็ดูอะไรนะเราจะตีแบบ EV price to EV แล้วก็ 1.2 เราชอบไม่ชอบ 1.2 เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่นักวิเคราะห์ประเมินนะ market cap 2แสนล้านหรืออะไรเงี้ยนะครับผมว่าเราเตรียมการบ้านให้พร้อมก่อนเพราะว่าวัน IPO ครับมันจะตื่นเต้นแล้วมันจะงงๆแล้วราคามันจะ move แรงแล้วมันจะทำอะไรไม่ถูกคือคนมีของก็แบบเฮ้ยถ้าไม่ได้คิดมาก่อนอะเช้าวันนั้นเปิดมา 10 โมงดูก็จะตื่นเต้นว่าขายดีเปล่าวะซื้อเพิ่มดีไหมอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามทำตัวคิดให้เสร็จจดในกระดาษไว้ก่อนเลยก็ได้ว่า
เฮ้ยฉันคิดว่ามันอัพไซด์น่าจะประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ถึงวันนั้นก็เดินไปเปิดจอนิ่งๆแล้วก็ค่อยทำตามนั้นนะครับถ้าไม่มีหุ้นก็เหมือนกันสมมติเปิดมาแล้วมันร่วงแต่เราคิดว่าแบบอ๋อเราทำการบ้านมาแล้วเฮ้ยดีใจจังซื้อถูกกว่า16 บาทสมมตินะขอโทษนี้อันนี้เป็นการสมมติทุกอย่างนะครับก็ผมว่ามันเป็นได้ทุกท่าเลยนะครับขอให้เตรียมตัวทำการบ้านให้ดีแล้วก็เขียนเกมแพลนไว้ก่อนจะขึ้นชกอย่าเดินไปชกแบบงงๆนะครับครับได้ครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับก็คืออยากให้เข้าใจตัวเองด้วยว่าตัวเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนคุณเป็นโค้ชคุณเป็นเทรดเดอร์คุณเป็นอะไรเนี่ยนักเก็งกำไรคุณเป็นนักลงทุนมั่นคงคุณต้องการคือต้องถามตัวเองก่อนต้องการอะไรแต่การลงทุนตัวนี้นะครับถ้าคนที่เขาแบบเฮ้ยเป็นแบบโอ้โหสายโกลด์ดิเวนมากๆ market cap 200,000 ล้านเขาได้มาเขาจะขายทิ้งแล้วเขาไปซื้อตัวอื่นเพราะว่าการที่200,000ล้านจะโตเป็น400,000มันยากไงนะครับถ้าคุณเป็นคนแบบเฮ้ยผมแค่ต้องการความนิ่งอ่ะต้องการหุ้นมั่นคงกันเนี่ยเอ้ยนี่อาจจะถือต่อไปก็ได้นะเพราะนั้นบางทีผมเลยบอกว่าแบบทีในรายการเราไม่สามารถตอบได้สำหรับเป็นแบบ one answer สำหรับทุกๆคนไงเพราะเราไม่รู้ว่าใครดูเราอยู่บ้างใช่นะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันไปในวันนี้นะฮะเป็นการวิเคราะห์ด้วยความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับเราไม่ได้จะให้คำแนะนำทางการเงินในการซื้อหรือขายนะครับย้ำเลยนะครับไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขายแต่เป็นการนำเสนอความคิดเห็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็ต้องเอาไปประเมินความเสี่ยงแล้วก็ไปทำการบ้านนะครับเอาไปประเมินว่าจะลงทุนยังไงกับหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเองนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูแล้วมีอะไรอยากมาแลกเปลี่ยนอยากมาพูดคุยพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ได้หรือว่าในตอนต่อไปอยากให้เรามาวิเคราะห์หุ้นตัวไหนก็เสนอมาได้เช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ Alpha Investorนักลงทุนหาหุ้นอัลฟานะครับผมปั๊บนะครับพี่หยง Head of Investment ของ Phenomena แล้วก็พี่มาร์ชครับจากเทรนด์ลงทุนลาคุณผู้ชมไปก่อนในสัปดาห์ถัดไปเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ